สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Ad and Sport นะครับทางบุรีรัมย์ Channel ครับช่อง109ครับอาจารย์ส้มนะครับ IPM ฮะผมไปเล่นมานิดวันนี้กลางครับพิธีกรรายการกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับ Ad and Sport เรื่องราวของแวดวงกีฬาครับที่จะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องว่ากีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตรงนี้เลยกับทางด้านของฟุตบอลนะครับทั้งบอลไทยบอลต่างประเทศครับที่จะให้คุณได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลกันเรื่องราวของผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนนนะฮะทั้งศึกไทยอย่างโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหรือจะเป็นในส่วนของฟุตบอลบอลนอกอย่างตอนนี้บอลของมนุษยชาตินะฮะทางด้านของฟุตบอลโลก World Cup 2014ที่บราซิลนะครับก็จะมีคุณได้อัปเดตด้วยเช่นกันในช่วงที่2นะครับสกู๊ปเด็ดๆด้วยจากน้องลาแม็กแล้วก็ทีมงาน And and Sport World Cup 2014ที่จะมาฝากให้คุณได้ติดตามแล้วก็รับชมรายการกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสรุปผลการแข่งขันสำหรับวันเสาร์กันก่อนกันแล้วกันนะฮะในเกม Toyota Thai Premier League นะครับศรีสะเกษ FC เปิดบ้านแพ้สิงห์ท่าเรือ0-1นะครับสงขลายูไนเต็ดนะครับเอาชนะสุพรรณบุรี FC 3-2ชัยนาทฮอนบินแพ้ในบ้านให้กับ Air Force Centrum 1-3 นะครับบางกอกกราส FC มาดูเลยฮะเอาชนะปตท.ระยองที่ลีโอสเตเดียมไปด้วยสกอร์5-2ด้วยกันส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกไปเยือนเพื่อนตำรวจนะครับเอาชนะมาได้ครับ2-0นะครับนั่นก็คือในส่วนของผลวันเสาร์นะครับส่วนผลวันอาทิตย์แล้วก็ตารางคะแนนของ Toyota Thai Premier League หลังจากจบเล็กแรกใครอยู่ที่เท่าไหร่บ้างไปชมกันครับนั่นเป็นแค่ในเล็กแรกนะครับ19นัดตารางคะแนนเห็นกันแล้วนะครับน่าสนุกเลยทีเดียวนะครับกับเกมการแข่งขัน Toyota Thai Premier League นะครับความเข้มข้นความมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะเดี๋ยวจะมีกันต่อในเล็ก2อีกไม่กี่วันนี่เองวันพุธนะฮะมีโปรแกรมการแข่งขันนะครับทางด้านของ Toyota Thai Premier League นัดแรกในเล็ก2หรือว่านัดที่20นี้นะฮะวันพุธที่25มิถุนายนเตะครบทุกคู่ครับ10คู่ด้วยกัน20สโมสรนะครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันนะครับไล่กันมาตั้งแต่คู่สงขลายูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับชัยนาทฮอนบินครับพบกับ SCG เมืองทองฮะปตท.ระยองครับเปิดบ้านรับสิงห์ท่าเรือนะฮะรวมไปถึงคู่ต่อไปเป็นศรีสะเกษ FC ออกไปเยือนโอสถสภา150สระบุรีนะครับบางกอกกราส FC ครับเปิดบ้านรับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับราชันบังกรครับเปิดบ้านรับช้างศึกยุทธาธีนะครับราชบุรีมีผลพบกับสุพรรณบุรี FC นะครับเพื่อนตำรวจนะครับพบกับชลบุรี FC ครับTOTSC ครับพบกับ Air Force Centrum นะครับ Bangkok United นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือน Army United นะครับส่วนอีกคู่ครับเป็น BC Cello ศาสนาครับพบกับสมุทรสงคราม FC นะครับนั่นก็คือทางด้านของโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ Toyota Thai Premier League นะครับฤดูกาล2014ก็เรียกว่านัดแรกของเลข2นัดที่20นะครับของตารางการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014นี่แหละครับผมเอาละครับนี่คือในเรื่องราวของแวดวงฟุตบอลไทยที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงแรกกับรายการ And and Sport นะครับทางจานส้ม IPM ช่อง109นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันกับเกมบอลนอกกันบ้างครับฟุตบอล World Cup 2014นะครับมีสกรูปเด็ดๆที่หลายๆคนได้ติดตามแต่เทปแรกมาเนี่ยผมว่าเพิ่มสีสันในการชมบอลโลกได้อย่างสนุกเลยทีเดียวส่วนเทปส่วนช่วงนี้พักกันสักนิดครับ